นั่นว่าแล้วด่านทุกคนด่านจะโดนไหมเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าผมจะโดนคุณตำรวจเรียกหรือเปล่านะวันนี้ต้องมองกระจกครับเผื่อมีพวกเมาแล้วขับนั่นเห็นไหมนะว่าอะไรเลยพวกฝ่าไปแดงสวัสดีครับอยู่กับผมพาดพาไปสวัสดียามดึกๆอ่ะเที่ยงคืน45นาทีกับอุณหภูมิค่ำคืนนี้อยู่ที่28องศาสบายๆครับวันนี้ลมเย็นทั้งวันเลยน่าจะมีฝนตกหนักที่ไหนสักแห่งเนี่ยลมพัดเย็นสบายมากเลยวันนี้โอ้บรรยากาศดีครับวันนี้ทำงานสบายเลยเหมือนอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิตอนนี้27แล้วทุกคนเมื่อกี้28ลงอีกแล้วบรรยากาศค่ำคืนนี้ขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยอะเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายอะตามประสาช่องพัดพาไปค่ำคืนนี้เดินทางกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันทีมงานก็ข้างหน้าเต็มเลยปลอดภัยแน่นอนนะตอนนี้มีด่านหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยอากาศดีแบบนี้เนี่ยคุณตำรวจเนี่ยชอบมากเหมาะแก่การตั้งด่านนะไม่ร้อนค่าเฉลี่ยยังอยู่ดีครับรอบนี้ยังอยู่ที่ 30.9 นะเอ้ยถังนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะได้300หรือเปล่าไม่น่าถึงหรอกโอ้นั่นมัน X-Max เนี่ยเห็นไปท้ายรู้เลยครับไปท้ายแบบนี้เนี่ยมีอยู่รุ่นเดียวนะในโลกนี้มันคือไปท้าย X-Max อะไปท้ายที่แสนจะอลังการเขาโอ้ยมีรถตามหลังผมมาด้วยความเร็วเลยโอ้บรรยากาศดีทุกคนลมเย็นๆเนี่ยมอเตอร์เวย์วันนี้ก็คึกคักฮะ10ล้อจอดนอนกันเป็นแถวเลยทำไม10ล้อต้องจอดนอนจุดนี้ฮะรู้ไหมเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจอะอยู่ใกล้ตำรวจครับปลอดภัยอุ่นใจเนี่ยเยอะเลยปวดหัวตึ๊บๆเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับหัวเราเนี่ยใส่หมวกทั้งวันเลยครับวันนี้ใส่หมวกทำงานแล้วเหมือนหัวเรามันไม่ได้พักอ่ะปวดหัวจิตติดเลยตอนนี้ซุ้มยาดองวันนี้ก็เงียบเหงานะก็อย่างว่าเลยนะวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะวันนี้วันพฤหัสนะพรุ่งนี้น่าจะคึกคักวันศุกร์นะข้าวซอยนี้ก็ต้องระวังทุกคนอาจจะมีดักรอตีหัวเราได้นะต้องมองซ้ายมองขวาดีๆ okay. กระจกมองข้างนี่สำคัญมากเนี่ยช่วงที่เราชะลออย่างนี้เนี่ยมันโผล่พวดพลาดลงเรียบร้อยเลยนะสติต้องไวอะเข้ากันดึกเอ้ยออกกันดึกดิเอ้ยออกกันบ่ายโอ้ย นั่นใครมาทำอะไรอยู่บนสะพานเนี่ยส่งของกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นว่าแล้วด่านทุกคนด่านจะโดนไหมเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าผมจะโดนคุณตำรวจเรียกหรือเปล่านะวันนี้มีไฟวิบวับวิบวับไหมอ
ครับผมไหนครับเนี่ยเพิ่งเลิกงานที่ไหนเอ่ยครับผมเออที่รอดรอดเออคุณตำรวจรอด้วยเมื่อกี้จมูกโด่งมากฮะไปพิจารณาอีกเออรอจริงก็รอจริงโอเคช่วงกลางคืนก็จะเป็นด่านแอลกอฮอล์ทุกคนแล้วก็เมาแล้วขับเออก็อันเดียวกันนี่แหละเมาแล้วขับแล้วก็ตรวจสารเสพติดแล้วเออช่วงนี้ตั้งบ่อยนะคุณตำรวจเนี่ยแต่อย่างว่าโรงงานผมก็เลิกกะนี้นะแกก็รู้อยู่ฮะว่ามันมีไม่กี่โรงนะที่เลิกกะบ่ายไอ้ที่มี3กะออกกะมาแค่บอกชื่อโรงงานก็โอเคผ่าน แต่ถ้าใครบอกว่าไปทำธุระอย่างนี้ก็ต้องตรวจก่อนนะผมใส่เสื้อตัวนี้ได้ไงมันก็เลยดูแว้นๆหน่อยถ้าใส่เสื้อของโรงงานก็จะโอเคกว่านี้เสื้อโรงงานมันไม่ค่อยเท่ฮะผมก็เลยใส่เสื้อตัวนี้ดีกว่าเงียบเหงาเนาะวันนี้ต้องมองกระจกครับเผื่อมีพวกเมาแล้วขับนั่นเห็นไหมนะว่าอะไรเนี่ยพวกฝ่าไปแดงอันตรายมากฮะอยู่ชลบุรีเนี่ยดูมันขับรถดิเนี่ยผมว่าเมาแน่เลยเนี่ยนั่นสายอีกแล้วเนี่ยต้องมองกระจกดีๆทุกคนพวกนี้มันเวลามันชนมาแล้วมันไม่มีสติทุกคนเราเนี่ยต้องระวังหลังอะมีที่ไหนแสงซ้ายนะเมื่อกี้ดีที่มันยังมองเห็นผมอยู่ลากผมไปในชิบหายเลยนะเมื่อกี้ Ford Everest กระบะพันแกว่ง ต้องแกร่งจริงฮะคนขับปัญหาจุกจิกเยอะระบบไฟฟ้าเยอะทรงสุลต่านแต่มันก็เท่นะมันสวยนะใครที่ยอมรับความเสี่ยงได้ก็จัดนะสำหรับผมไม่กล้าเสี่ยงนะไปไหนแล้วคันเมื่อกี้เนี่ยอันตรายมากทุกคนเวลาติดไฟแดงก็ต้องหารถมากำบังช่วงท้ายเราฮะจะได้ปลอดภัย okay. นึกว่าใครมาตีปี๊บอะไรแถวนี้ให้ มันรุ่นวัยรุ่นยุค90นะ2จังหวะโนวาฮอนด้าโนวาตัวแรงอะตัวแรงอะไรของคันนี้วะเนี่ยโอ้ยตายแล้วจะรีบไปไหนวะเนี่ยวันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ก็ฝ่าไฟแดงมาอีกคันแล้วเนี่ยมาจอดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกลางคืนก็อย่างนี้นะมีเรื่องราวให้เราพบเจอเยอะฮะเรื่องอะไรแปลกๆประหลาดก็นี่แหละช่วงกลางคืนก็จะเจอเยอะทรงนี้ไม่ใช่เมาวะเนี่ยให้มันไปก่อนนะอันตรายโอ้โอ้อะไรอีกเนี่ยโอ้ตายโอ้อะไรก็ไม่รู้วะเนี่ยจะตรงไปแต่ว่ามาอยู่ชิดขวานะตายละรถมาด้วยความเร็วหลบก่อนประเทศไทยนี่ก็แปลกนะทุกคนนะขวานี่วิ่งช้าฮะซ้ายวิ่งเร็ว
ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะเนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้วันนี้แปลกๆเว้ยเจอเอเวอเรสต์ปากไปแดงเมื่อกี้หลอนๆอยู่เนี่ยโอ้ตายละดีมันไม่ชนเรานะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเมาดูแล้วทรงแบบนั้นอะทรงนี้เนี่ยเมาแน่นอนนะขับเป๋ๆแต่ก็ดีที่มันขับช้านะถ้าขับเร็วเนี่ยเอ้ยไม่อยากจะคิดเลยฮะอาจจะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของเรานะถึงรอดมาก็ไม่เหมือนเดิมฮะเอ้ยจะว่าไปน้องซ่าผมหน้าซิ่งนี่รอดนะวันนี้คุณตำรวจไม่จับว่าหน้าซิ่งฮะช่วงกลางคืนก็ไม่เน้นรถแต่งซิ่งฮะท่านเน้นนี่ชื่อหายเลยนะเมื่อกี้ทำงานมาทั้งวันแล้วมาโดนเสียกระปับเดี๋ยวโอ้ยมันน่าเจ็บใจมากอะไม่มีกระจกก็น่าจะ200อะขั้นต่ำ200ป่ะเต็มที่ก็500อะแต่ของผมก็มีกระจกนะกระจกใส่ได้ฮะใส่แล้วต้องมองเห็นด้วยนะถ้าตามกฎหมายอะของผมก็ใช้งานได้ฮะแต่ว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วว่าเขาจะรับฟังเราไหมแต่ส่วนมากแถวชลบุรีก็โอเคอยู่ฮะไม่อะไรมากมายหรอกถ้าเราพูดดีนะถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาแบบว่าก้าวร้าวนะโอ้โหก้าวร้าวเลยนะก็พูดดีเวลาเขาเรียกก็ดีๆกับเขาว่าอย่าไปมีอารมณ์อย่าไปทำสีหน้าใส่มันจะโดนจากเบาเป็นหนักอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ